พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะคะที่เศรษฐกิจจีนค่ะช่วงหลังนี้เราอาจจะเห็นตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวของทางการจีนออกมาไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าจีนเองก็เจอผลกระทบจากโควิดสายพันธุ์เดลต้าเหมือนกันอย่างตัวเลขยอดค้าปลีกแล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมปรากฏว่าออกมาต่ำกว่าที่หลายๆฝ่ายรวมไปถึงนักวิเคราะห์ประเมินไว้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะโดยทางสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะคะออกมาระบุตัวเลขยอดค้าปลีกของจีนซึ่งเป็นตัวชี้วัดการใช้จ่ายของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมโตร้อยละ 2.5 ค่ะเมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะโตร้อยละ 7หลังจากที่จีนเขาก็ต้องรับมือกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่การเกิดการระบาดครั้งแรกเมื่อต้นปี2563เช่นเดียวกับตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมค่ะเพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาดการเล็กน้อยนะคะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 ในเดือนสิงหาคมเทียบกับคาดการที่ร้อยละ 5.8 ประเทศจีนสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่พบเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมได้ภายในกลางเดือนสิงหาคมซึ่งเขาก็ใช้นโยบายสำคัญที่ชื่อว่า Zero Tolerance หรือว่านโยบายแบบไม่ประนีประนอมด้วยการกำหนดมาตรการจำกัดการเดินทางและมาตรการจำกัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวน์ด้านนักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าเป็นเรื่องยากนะคะที่ยอดค้าปลีกของจีนเนี่ยจะกลับมาเติบโตเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ภายใต้กลยุทธ์แบบ Zero Tolerance พร้อมกับมองว่าการที่ยึดใช้กลยุทธ์นี้ของรัฐบาลจีนจะขึ้นอยู่กับอัตราการฉีดวัคซีนแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยโดยในขั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าผู้กำกับนโยบายจะยึดมั่นในกลยุทธ์นี้อย่างน้อยที่สุดก็คือช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อล่องเศรษฐกิจนะคะและคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ GMN ช่อง16นะคะเพื่อไม่ให้พลาดรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ